มาสู่ช่วงคอลัมนิสต์ของรายการจอดใจนะครับกับคุณนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์และคุณอุ๋ยบุดดาเบสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคู่นี้เจอกันบ่อยไหมครั้งเดียวครั้งแรกไม่ค่อยได้เจอกันนะหมายถึงว่าในรายการจังหวะเวลาที่ว่างมาร่วมรายการเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกันครับคุณอุ๋ยก็จะไปเจอคุณปอนอะไรนะใช่ครับบ่อยคุณก็จะเจอคุณสิงห์พี่หนุ่มเมืองจันทร์บ้างอะไรเต้นบ้างครับผมโอเคได้เจอแต่ชื่นชมเขามานานแล้วฮะเป็นแฟนเป็นแฟนแฟนเพลงไหมแฟนเพลงโอเคเขาสีอะไรแดงเหลืองเขียวตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่นั้นเลยยุคนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาหลากสีแล้วครับครับผมพยายามจะหาเสื้อสีแบบอุ๋ยมาใส่แต่ในตู้ไม่คนมันไม่มีเลยฮะผมจะบอกให้ว่าคุณผมอยากไปดูตู้เสื้อผ้าเขามากเขามีทุกอย่างที่เรานึกไม่ถึงจริงวันอย่างวันนี้ดูเหมือนพระเศร้าหลินใช่ไหมเขาเคยพนักงานเสริมพนักงานจีนมาจากมังกรหลวงมังกรหลวงอ่ะเขามีได้ทุกแบบอ่ะเป็นฝรั่งเป็นแรปเปอร์เป็นนักกีฬาเป็นชุดวอร์มมันก็มีแล้วแต่เขาหลายสไตล์หลายสไตล์หลายสไตล์อ้าวมาคุณหน่องมีเรื่องอะไรครับคือในช่วง 2-3 ปีนี้ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นกระแสแนวคิดที่มาจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยครับเวลาเขามีการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอะไรเงี้ยมักจะติดอันดับอยู่เสมอนะครับสวีเดนพวกนี้อยู่อันดับดีตลอดฟินแลนด์อะไรเงี้ยนะฮะคนเขาก็เลยสงสัยฝั่งเอเชียมีภูฐานเข้าไปใช่ครับไอ้บ้านเราก็ติดนะพี่ติดอะไรก็ติดแบบมีความสบายใจนี่แหละแต่ว่ามีเหมือนกันใช่ไหมแต่คอมเมนต์หลังจากหัวข้อข่าวแบบนั้นมาก็จะเละเลยครับไม่สบายใจเลยไม่สบายใจเลยคือบ้านไม่สำรวจแถวไหนเนี่ยแต่ในการจัดอันดับโดยระดับนานาชาติมีเราติดอยู่มีเหรอมีครับครับผมนึกว่ามีแต่เรื่องรถติดครับผมแต่เนี้ยสแกนดิเนเวียน่ะเขาสงสัยนะครับก็เลยมีคนไปสืบค้นนะครับว่าเฮ้ยนอกจากภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วอากาศสวัสดิการที่ดีมากโอเคปริมาณจำนวนคนที่ไม่มากเกินไปผมว่าประชากรน้อยนี่มีส่วนประชากรน้อยมีส่วนนะครับการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติไม่ดุเดือดต้องแต่เขาสงสัยว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างคอนเซปต์ความคิดอะไรบางอย่างที่กำหนดให้คนในชาติเหล่านี้กลายเป็นคนที่รู้สึกมีความสุขติดอันดับในโลกได้นะครับผมเคยพูดไปละเรื่องหนึ่งนานมาแล้วในช่วงคอลัมนิสต์เนี่ยจำได้ไหมย้อนหน่อยฮุกกะมีฮุกกะฮุกกะเป็นปรัชญาแบบเดนมาร์กนะครับฮุกกะถ้าสรุปสั้นๆก็คือการสามารถมีความสุขแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆน้อยๆที่เขายกตัวอย่างเช่นดื่มกาแฟอยู่หน้าเตาผิงอะไรประมาณเนี้ยอะไรก็มีความสุขได้แล้วหรือแบบว่าเฮ้ยหลบพายุฝนเข้ามาเปิดมีอุ่นฮีเตอร์มีกิจจิบกาแฟคือหัดมีความสุขหัดมีความสุขง่ายๆหัดมีความสุขง่ายๆนะครับแล้วก็มีคำหนึ่งที่ฮิตมากคือลากอมลากอมเป็นปรัชญาแบบสวีเดนนะฮะลากอมจะอธิบายสั้นๆก็คือไม่มากไม่น้อยพอดีมันคือมัชฌิมาปฏิปทาพอดีอย่างเงี้ยฮะเป็นปรัชญาที่คนสวีเดนใช้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมได้หนังสือมาเล่มนึงครับผู้แปลนะคุณก้อยกัญชลานาวานุเคราะห์นะครับเขาส่งมาให้ผมนะครับชื่อหนังสือ Finding Sisu ครับเด็ดเดียวอันนี้คุณมาโดดเดียวมาก่อนพี่หนุ่มเมืองจันได้นะฮะเล่มนี้เขายังไม่พูดไปใช่ไหมยังล่องอกเจอเล่มไหนต้องรีบทิ้งมันก่อนไม่ชนนะผมอ่านแล้วผมชอบมากเลยซิสุครับ SISU ซิสุนี่ถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือความเด็ดเดียวนะฮะความไม่ยอมแพ้ความสามารถที่จะก้าวต่อไปแม้ในยามที่ยากลำบากนะฮะคือการใช้ชีวิตที่การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นข้อจำกัดนะฮะคือผู้เขียนเนี่ยคือคุณคาเชียพันซ่าเนี่ยเขาเป็นชาวฟินแลนด์แต่ว่าไปโตที่แคนาดานะครับแล้วเขาก็มีโอกาสกลับมาที่ฟินแลนด์อีกครั้งนึงฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่เราทราบกันดีนะครับว่าภูมิอากาศไม่ค่อยดีหนาวง่ายๆโอ้หนาวอยู่8เดือนครับเฮียแล้วก็เวลาหนาวนี่หนาวแบบติดลบแบบ30 40อ่ะนะฮะหนาวปีละ8เดือนนะฮะวันนึงมีแดดอยู่ 2-3 ชั่วโมงทำไมเขาถึงแฮปปี้ได้ทำไมเขาถึงมีไลฟ์สไตล์แบบไปว่ายน้ำในทะเลที่เป็นน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งที่เย็นๆนี่เขาทำกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วก็ซาวน่าเนี่ยฟินิชเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เล่าอยู่หลายอย่างนะครับว่าคนฟินแลนด์เนี่ยมีวิธีคิดอยู่หลายอย่างนะครับวิธีคิดอันหนึ่งที่เขาว่ามันอยู่ในความคิดของคนฟินแลนด์เลยนะก็คือเฮ้ยไม่มีวันที่อากาศแย่หรอกมีแต่วันที่เราแต่งตัวไม่เหมาะสม
นึกออกไหมนึกออกไหมนึกออกครับไม่เอาตัวเป็นจุดศูนย์กลางแย่เพราะว่าเราไม่ชอบใช่ไหมเอาเราเป็นส่วนประกอบอากาศเป็นใหญ่เราแค่ทำตัวให้เหมาะสมกับมันถูกต้องแล้วคุณคัตเชียเนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาก็แปลกใจเขาทำงานคนฟินแลนด์นะครับเขาบอกว่ามีเพื่อนเขาคนหนึ่งเพื่อนร่วมสำนักงานนะครับตอนกลางวันเนี่ยต้องไปธุระนะครับอีกที่หนึ่งไปติดต่อกับอีกที่หนึ่งนะครับเขาออกจากออฟฟิศเขาได้ค่ารถจากออฟฟิศด้วยแต่เขาไม่นั่งรถแท็กซี่ไปเขาขี่จักรยานไปครับเขาเลยสงสัยว่าทำไมอ่ะทำไมไม่นั่งแท็กซี่ไปได้ค่าแท็กซี่เลยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่เขาจะได้ออกกำลังกายทั้งที่อากาศติดลบทั้งที่อากาศยังเย็นๆอยู่บางทีฝนตกด้วยนะครับเขาบอกเฮ้ยได้ออกกำลังกายนี่มันเปลี่ยนความคิดเขาเลยว่าไอ้ข้อจำกัดบางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่าถ้ามองอีกด้านนึงอ่ะมันทำให้เขาเกิดผลดีเกิดข้อดีจากไอ้ข้อจำกัดเหล่านี้นะครับผมกำลังคิดว่าเมื่อหลายปีก่อนนะแต่หลังๆนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าการจราจรผิดผมขี่จักรยานจากบ้านมานี่มาตรงนี้ครับผม27กิโลถามว่าแล้วทำไมไม่เอารถมาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราได้อะไรโหได้เยอะเกือบได้กับรถเมล์เกือบได้กับสุดล้อเกือบได้กับโอ้เยอะได้เยอะเกือบได้ก็เลยเกือบตายหลังๆก็เลยไม่เอาก็ได้วะแต่แนวคิดแบบซีสุเนี่ยครับอุ๋ยครับพี่ดูครับไม่แต่มันใช่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุณได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆก็ทำได้นะใช่ครับคุณก็ทำได้ไม่ใช่ว่าผมทำได้ใครๆก็ทำได้เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราไม่ทำดีกว่ามันคงแย่แน่ๆมันเอาจริงมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดจินตนาการครับผมความคิดแบบนี้มันทำให้คนฟินแลนด์เนี่ยครับเมื่อย้อนไปหลายสิบปีก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกรัสเซียลุกลานนะครับกองทัพรัสเซียนี่มาหลายแสนเลยแต่ว่าทหารฟินแลนด์แค่ไม่กี่หมื่นคนสามารถต้านเอาไว้ได้แล้วก็ชนะกองทัพรัสเซียด้วยเขาบอกว่าหัวใจสำคัญมันอยู่นี่ฮะวิธีคิดแบบซิสุเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้นะครับแล้วมันก็สะท้อนอยู่ในหลายๆอย่างในวัฒนธรรมแล้วก็ของวิถีชีวิตของชาวฟินแลนด์นะครับมารีเมโกะเนี่ยแบรนด์ที่แบบว่าสดใสมากเลยในข้อจำกัดที่แบบในประเทศที่หม่นหมองมากหรือแม้กระทั่งมูมินนะครับหลายๆคนเป็นแฟนการ์ตูนมูมินอะไรเงี้ยมูมินก็เป็นเรื่องของการผจญภัยนะครับในป่าในทะเลแต่แบบว่ายังหัวเราะกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ผมว่าแนวคิดเนี่ยดีมากผมก็มันคิดถึงสังคมไทยบ้างครับอุ๋ยครับเฮียครับครับเฮ้ยมันมีอะไรสักคำหนึ่งที่มันแบบว่าสามารถอธิบายความคิดหลักของคนไทยได้ไหมกำลังจะหาอธิบายไอเดนติตี้แบบไทยๆได้สุดท้ายผมได้มาคำหนึ่งที่เป็นอธิบายความเป็นคนไทยอธิบายความเป็นคนไทยได้เดี๋ยวอธิบายในแง่ที่ว่าแสดงถึงบุคลิกของชาติเราครับผมและเราอาจจะใช้ปรัชญานี้ในการผ่านอุปสรรคต่างๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เราถูกล้อมันกับคำนี้เหมือนเป็นคอนเซปต์ชีวิตของเรานะครับคือคำว่าไม่เป็นไรใช่ว่าไหมว่าไหมไม่เป็นไรผมว่าเราต้องเคยพูดเนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรบ่อยๆพูดในใจก็เยอะไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยผมว่าเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษมันแปลยากเหมือนกันนะครับเพราะมันความหมายมันไม่ใช่แบบ don't worry หรือว่า let it be anyway ได้เลยอะไรเงี้ยมันคาบเกี่ยวอยู่หลายอย่างมากนะครับโอเคหลายๆคนนี่อาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้คำนี้มันเนกาทีฟนะมันมีข้อลบมันเป็นแบบยอมอะไรเปล่ามันทำให้คนไทยเป็นแบบเนี้ยอะไรก็ได้สบายสบายไม่เป็นไรนะครับผมว่าไอ้สองสามคำที่ผมพูดมาทั้งฮุกกะทั้งลากอมแล้วก็ทั้งซิสุเนี่ยมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันครับว่าเฮ้ยคำนี้ฮุกกะมันโลกสวยไปเปล่าลากอมพอดีไม่มากไม่น้อยแบบสวีเดนมันก็เลยทำให้คนสวีเดนปณีประนอมไปหมดไม่กล้าที่จะแบบว่าคือถ้าวิเคราะห์จริงๆทุกคำมันจะหาด้านลบของมันก็ได้แหละใช่ครับใช่ไหมใช่ครับทุกเรื่องหาด้านลบได้ถูกต้องแปลว่าหาด้านลบได้ก็หาด้านบวกได้เหมือนถูกต้องแต่สำหรับคำว่าไม่เป็นไรสำหรับผมนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเฮียทำผิดพลาดอะไรบางอย่างมาถึงแม้ว่ามันแย่มากเลยแต่ถ้าเฮียมีความคิดแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่สู้ใหม่เฮ้ยมันทำให้เราฮึดขึ้นมาได้นะครับครับแต่ถ้าไม่มองในแง่ลบสมมติเหมือนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้กินเหล้ากันกระจายอ้าวทำไมกินเหล้าแล้วมาขับรถอ่ะไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยเองแค่เมาก็ขับแค่นี้เองไม่เป็นไรขับสวนเลนขับสวนเลนขับสวนเลนพี่ทำไมขับอย่างเงี้ยขับสวนเลนทำไมกับรถมันไกลไม่เป็นไรหรอกนึกออกไหมคือแปลว่าไม่เป็นไรแล้วแต่ใครใช้มันอยู่ที่บริบทไหนเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะไอ้คำนี้ดีนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาใช้มันยังไงใช้มันในแง่บวกมันก็บวกใช้มันในแง่ลบมันก็ลบเพราะนั้นสุดท้ายอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองหาคำสักคำหนึ่งที่มันแบบมันเป็นคอนเซปต์ชีวิตเราอะ
เป็นความคิดลบยอดของเราผมมีความรู้สึกว่าคำว่าไม่เป็นไรเมื่อใช้ในจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าทุกจังหวะคือถูกต้องเลยนะครับเพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วคุณแก้ไม่ได้นี่ทางพุทธก็สอนว่าอดีตคุณทำอะไรไม่ได้แต่เรามักจะหวนกลับไปเอามันกลับมาทำร้ายเราซ้ำไปซ้ำมาไอ้แกเคยแพ้ไอ้นั่นแกเคยทำสิ่งไม่ดีสิ่งนี้ทำให้พอจะออกไปทำสิ่งต่อไปก็ไปคิดว่าเดี๋ยวฉันก็คงเหมือนคราวที่แล้วแต่มันมีข้อจำกัดนี้ครับพี่ดูขอย้ำนิดนึงครับคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยการให้อภัยมันจะมีการให้อภัยแบบที่ไม่มีคุณภาพด้วยครับคือถ้าเราไม่ได้ให้อภัยจากใจจริงๆแล้วก็คนที่ทำผิดไม่ได้รับการเรียนรู้เนี่ยถ้าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะไม่ได้รับการเรียนรู้เขาจะทำซ้ำเพราะนั้นในทางจิตวิทยาครับความสัมพันธ์เขามีสอนว่าถ้าให้อภัยอย่างมีคุณภาพคือคนที่ทำผิดต้องได้รับบทเรียนและการเรียนรู้ก่อนถึงจะควรจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดในแง่เชิงพุทธอันเนี้ยเราแก้ในใจเราเองอันเนี้ยยิ่งให้อภัยได้เร็วเท่าไหร่เรายิ่งถูกน้อยเท่านั้นในใจเราจะน้อยลงแต่ในแง่กับคนอื่นอาจจะไม่ได้สอนใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคแปลว่าถ้าใช้กับตัวบุคคลตัวเราเองบอกเราเองว่าเรื่องมันเลยไปแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะไม่เอาอันนั้นมาหลอกหลอนเราครับอย่างนี้ดีอย่างที่พี่หน่งพูดตะกี้ดีครับเพราะว่ามันผ่านไปแล้วอย่างที่พี่พูดเลยเหมือนกันครับคือเราก็ได้แต่ปรับปรุงตัวแก้ไขใหม่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งระหว่างความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่บอกต้องมีกลไกมากกว่านั้นใช่ครับอย่าคิดเข้าข้างตัวเองโอเคนี่คือเรื่องดีๆสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านและในทุกโอกาสผมไม่เชื่อว่าท่านจะมีความสุขตลอดไปในทุกวันของท่านแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอะไรมากระทบจิตใจของท่านคำนี้อาจจะช่วยให้ท่านกลับเข้าสู่สภาพจิตที่นิ่งเหมือนเดิมก็ได้ไม่เป๋ไปไม่เป๋มาไม่เป็นไรครับขอบคุณคุณหน่งมากครับขอบคุณคุณอุ๋ยครับขอบคุณครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อยากให้อะไรหายไปจากโลกความเห็นแก่ตัวคือผมว่าโลกทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้มันวุ่นวายถ้าลดความเห็นแก่ตัวไปได้นะมองออกไปมากกว่ามองติดตัวเองนะเฮ้ยผมว่าสังคมนี้โลกนี้จะน่าอยู่มากขึ้นเลยท่านพุทธทาสพูดไว้ครับว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาในโลกนี้เลยถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวคือยิ่งพุทธนี่จุดหมายสูงสุดก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งยึดมั่นถือมั่นมากที่สุดในมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คืออัตตาความเห็นแก่ตัวก็ทำให้คำตอบผมดูดีขึ้นมาเยอะThank you.